นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติติขอโอกาสเพื่อนสัทธมิกครูบาอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์กรรมท่านพระมานัตถะทุกรูปขอเจริญพรท่านสาธุชนที่ได้มาร่วมกันในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสันติธรรมแห่งนี้วันนี้ก็ต้องขออภัยเสียงไม่รู้เป็นยังไงก่อนที่จะขึ้นธรรมะก็ดีๆอยู่พอขึ้นธรรมะแล้วเสียงเริ่มจะหายสงสัยมาตื่นครูบาอาจารย์หมดจักเป็นวายทำจะได้เป็นวายยากจริงๆเราไม่ใช่ยากเสียงจะไม่ค่อยเป็นปกติเท่าไหร่แล้วแต่อาการคือพูดง่ายๆก็คือเกิดจากความเป็นภูมิแพ้บางครั้งภูมิแพ้แพ้อากาศก็ทำให้มีผลกระทบต่อเสียงกับทนฟังนอกเลยทนฟังเสียงแหบๆแน่ไม่ออกกับบทพนมมือเนาะได้มาโอกาสมาพบปะครูบาอาจารย์ที่เป็นพระมานัตถะโดยที่อาจารย์สมุทาวรเป็นจัดเขาปริวัติกรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการจัดงานปริวัติกรรมจัดงานปฏิบัติธรรมณปัจจุบันนี้เริ่มจะไม่มีใครให้ความสำคัญแล้วถ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมไม่ว่าพระไม่ว่าโยมล้วนแล้วสายหัวแต่การทำแบบนี้เป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องพระพุทธเจ้ายกย่องพวกเรามานั่งปฏิบัติธรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้การสนับสนุนเหมือนกับพระรูปหนึ่งหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรงอายุสังขารพระองค์ก็บอกว่านับจากนี้ไปอีก3เดือนเราจะเข้านิพพานแล้วเราจะนิพพานพระร่วมหนึ่งท่านก็บอกว่านี้เนี่ยอีก3เดือนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วแต่เรายังมีกิเลสอยู่ยังมีราคะยังไม่เสื่อมคลายเลยยังมีราคะคลุ้มลมอยู่ยังมีตัณหาเต็มหัวไปหมดเราจะทำยังไงเราจะอยู่ด้วยความเป็นผู้ประมาทหรือเราจะถวายเป็นพุทธบูชาจะถวายเป็นพุทธบูชาเราจะไปคว้าเอาพระนิพพานให้ได้จะไปคว้าเอาพระนิพพานให้ได้ตั้งแต่วันนั้นมาปลีกตัวออกจากหมู่จากคณะหมู่คณะเมื่อได้ยินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าจะเสด็จปรินิพพานก็ปรึกษาประชุมปรึกษาหารือกันบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะอย่าละจากพระพุทธเจ้าเลยพวกเรามีจิตอันใดที่ควรทำก็ไปกระทำไปอุปถัมภ์ประทานพระองค์
เพราะว่าอีก3เดือนพระองค์ก็จะปรินิพพานแล้วพวกเราต้องไม่อยู่ห่างพระพุทธเจ้าคนโน้นคนนี้ก็คอยอุปถัมภ์ประทานอยากจะอุปถัมภ์ประทานพระพุทธเจ้าก็มีพระรูปนั้นแหละไม่ยอมมาเข้าพวกท่านก็ทำของท่านท่านก็ปฏิบัติของท่านเหมือนกับพวกเรามาประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาใช้อิริยาบถทั้ง4ประการนี้ในการพิจารณาดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนทำทุกอย่างให้มีสติผมยังอิจฉาพวกท่านครูบาอาจารย์มีโอกาสมาทำนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าพระทุกรูปจะเห็นประโยชน์เหมือนกับครูบาอาจารย์มาทำนะครับเจ้าคณะผู้ปกครองบางรูปบางองค์ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญหรอกงานแบบนี้โดยเฉพาะงานปริวาสกรรมเนี่ยเจ้าคณะผู้ปกครองก็ไม่ได้เห็นความสำคัญแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีผมอยู่ได้นะปัจจุบันนี้ก็งานปริวาสนี่แหละจนถึงทุกวันนี้เพราะงานบริวารแบบนี้บวชแล้วก็พรรษาหนึ่งแล้วก็ไปบริวารก็ไปเรื่อยไปบริวารจนเห็นหลายสิ่งหลายอย่างไปเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นจากงานบริวารได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างคำว่าได้สาระนั้นก็หมายความว่าบางที่บางแห่งก็เคร่งครัดก็เหมือนกับที่มาที่นี่เลยมีอาจารย์กรรมที่คอยดูแลไม่ได้ปล่อยทิ้งไปบางที่ก็ไร้สาระแต่อาจารย์กรรมนั้นบอกเวลาบรรยายก็อวดอ้างเหลือเกินบอกว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่แต่พอถึงเวลาปฏิบัติก็ปล่อยลูกกรรมทิ้งอันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่ว่าเอาประสบการณ์นี่มาเล่าให้ฟังพอจับไมค์ขึ้นบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยวัดไตรปิฎกเคลื่อนที่จะเป็นลักษณะแบบนั้นก็คือไม่พอเอาจริงๆแล้วตั้งแต่ทำวัดเช้าเสร็จเก็บวัดก็นั่นแหละเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือทำวัดเย็นนะครับแบบนั้นก็คือไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยไปบางที่เพราะความอวดอ้างนะครับอวดอ้างของอาจารย์กรรมอาจารย์กรรมจะตีกันก็มีนะครับก็เห็นมาหลายที่ไปหลายแห่งก็เห็นมาหลายที่ของสายอาจารย์ถาวรคงยังไม่เป็นเนาะก็ดูแล้วก็มาหลายครั้งครับผมมาแสดงธรรมที่นี่หลายครั้งก็ดีเห็นท่านทำดีเพราะกิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าจะสนับสนุนผมอยากจะทำผมยังทำไม่ได้ผมยังนึกซึ่งชมอาจารย์ท่านอยู่ว่าทำได้ผมมีที่วัดมีที่ธรณีสงฆ์อยู่สองแห่งไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์เป็นที่วัดนะครับที่วัดอันที่หนึ่งเป็นวัดที่ถูกต้องและอีกที่หนึ่งก็เป็นที่ทรงสงยังไม่มีโอกาสได้ทำตั้งใจจะทำหลายปีกันยังไม่เกิดผลนะครับก็เนื่องจากว่าภาระนะครับภาระเพราะพระรูปนั้นท่านก็ไม่สนใจแหละท่านก็ใช้เวลาอยู่กับการพิจารณาของท่านยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้ง4นี่แหละพระทั้งหลายก็เรียกมาว่านี่ทำไมคุณไม่รักไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยคุณไม่รักไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยทำไมไม่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยทำไมต้องอยู่หลบหลีกเห
แทนที่จะไปดูแลพระพุทธเจ้าแต่คุณก็ปลีกตัวออกมาอยู่ข้างนอกอย่าทำแบบนี้เห็นไหมโน่นคณะสงฆ์เขาทำคณะสงฆ์เขาไปคอยห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเห็นไหมพระรูปนี้ก็ไม่สนใจไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจก็ปฏิบัติของท่านทีนี้ไอ้พระเหล่านั้นก็ยังไม่ยอมอีกมันมีทุกยุคทุกสมัยในคนมักซอนมักซอมักฟ่องพวกนักร้องทั้งหลายนี่มีทุกยุคทุกสมัยมีทุกยุคทุกสมัยไปฟ้องพุทธเจ้าเลยเมื่อเมื่อคุยกับพระโลกันบอกกันก็ไปฟ้องพุทธเจ้าพระเจ้าข้ามีพระรูปหนึ่งสงสัยว่าจะไม่มีความรักความเคารพในพระองค์เลยภิกษุรูปอื่นมาคอยเฝ้าปรนิบัติพระองค์แต่พระรูปนี้แต่ละวันแต่ละวันไม่รู้ทำอะไรไม่มาเฝ้าพระองค์เลยไม่มาเฝ้าพระองค์พุทธเจ้าให้ประชุมสงฆ์ไปนิมนต์พระรูปนั้นมาสิไปนิมนต์มาพอนิมนต์พระรูปนั้นก็มาแล้วพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่พระองค์ก็ถามว่าภิกษุทำไมเธอทำตามแบบที่เขามาฟ้องมาร้องหรือเปล่าจริงพระเจ้าค่ะยอมรับเลยบอกว่าจริงพระเจ้าค่ะพระเจ้าบอกว่าแล้วทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นเมื่อพระองค์รับสั่งว่าจะปรินิพพานในอีก3เดือนข้าพระองค์คิดว่าเรายังไม่มีอะไรเป็นเครื่องบรรณาการเป็นเครื่องบูชาพุทธเจ้าเลยยังไม่มีอะไรเป็นเครื่องบูชาพุทธเจ้าเราจะต้องยึดเอาพระนิพพานให้ได้จึงได้ปลีกตัวออกจากหมู่จากคณะไปประพฤติปฏิบัติอยู่ตัวคนเดียวแทนที่พระพุทธเจ้าจะตำหนิกลับประทานสาธุการบอกว่าดีแล้วเธอทำอย่างนี้แหละซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นการบูชาเราพระองค์จึงได้รักบอกกับพระที่ประชุมอยู่ที่นั่นบอกว่าถ้าใครอยากจะบูชาพระองค์ให้ดูพระรูปนี้เป็นตัวอย่างใครอยากจะบูชาเราให้ดูพระรูปนี้เป็นตัวอย่างคนที่เอาวัตถุสิ่งของเอาอามิตรเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาบูชาเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการบูชาอยู่หรอกแต่ว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ตถาคตสรรเสริญเป็นสิ่งที่ตถาคตยกย่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรามากระทำเนี่ยถือได้ว่าเรามาปฏิบัติบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกย่องยกย่องสรรเสริญเพราะเราถ้าเราอยู่วัดเราสร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้สร้างศาลาการเรียนหลังใหญ่ๆสร้างโบสถ์สร้างกุฏิเรามีญาติมีโยมนับถือเราสามารถที่จะสร้างได้เราบอกบุญญาติโยมก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราสร้างได้แต่การปฏิบัติบูชานี่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากถามเจ้าของเบิ่งกันเลยถามว่าจะไหนอยู่วัดเคยลุกขึ้นมานั่งสมาธิบอก
ยากยากเลยบอกว่าจะนั่งสมาธิเราเป็นไงลังเกือสวดมนต์บ่อยากลุกสันเด้บ่ค่อยอยากลุกผมละคนหนึ่งเป็นขึ้นกันตั้งนาฬิกาไว้ยักตีสามครึ่งตีสามครึ่งมันเสียงว่าเอาจากน้อยคำว่าจากน้อยมันหาโมงหกโมงหมดเลยลังเกือมันเลยลังเกือมันเมื่อยนะครับถ้าเมื่อได้ลูกได้ผมก็จะลูกประมาณที่สามเกินเนี่ยมานั่งสมาธิแล้วสวดมนต์นะครับทำวันสองแต่ว่าอันเมื่อได้กันเมื่อยๆกันออกไปงานกลับมาเนี่ยมันพอจะลุกเถอะเนี่ยนาฬิกากระพริบเอาจังหน่อยกันหมดมันเลยเวลาเนี่ยเลยเวลาถ้าไม่ทำช่วงเช้าก็ไม่มีเวลาเลยในย่ำสวยมากก็เล่นอยู่กับเน้นมันไหลกันอยู่เล่นอยู่หันเดี๋ยวก็คนนั้นคนนี้ก็มากไปจังสันก็สิต้องรับโยมด้วยบ่มีเวลาคนนี้ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ปรีเวลามาแบบนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเนาะเรามาแบบนี้แหละคือได้ว่าเรานั้นโชคดีผมยังกล่าวในเบื้องต้นว่าผมมีชาครูบาอาจารย์ที่กล้านะครับที่กล้าตัดสินใจที่กล้าทิ้งภาระหน้าที่ในระยะเวลา10วันเนี่ยผมยังไม่กล้าเลยนะครับผมยังไม่กล้าในงานคณะสงฆ์ไม่เท่าไหร่หรอกคือไม่กล้าปล่อยทิ้งวัดนะไม่กล้าปล่อยทิ้งวัดคำว่าไม่กล้าปล่อยทิ้งวัดก็คือถ้าเราไม่อยู่เนรก็มันเละนะครับเนรมันก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เหมือนกันเฮาบ่อยู่เจ้าวาดบ่อยู่นี่ผู้อื่นมันก็บ่ค่อยเก่งปานใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทิ้งยังไม่ได้ก็คือเนี่ยความเป็นห่วงที่วัดก็คือเนรส่วนอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็สามารถที่ไปได้มาได้แต่ว่ายังว่านะที่วัดมีเนรเยอะนะครับก็ถ้าว่าเยอะมันก็ไม่เยอะมากนะ20เกือบ30เนี่ยก็ถือว่ามากนะครับถ้าเรามาอยู่ทุกวันนี้โลกมันก็ยิ่งใกล้เข้ามานะครับโลกแคบนะครับทุกวันนี้โลกแคบไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนเพราะการมาประพฤติปฏิบัติลักษณะแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องเป็นสิ่งที่จะช่วยกันรักษาพระศาสนาได้วัดแต่ละวัดมีตึกใหญ่โตไม่ว่าจะบนโบสถ์เป็นศาลาเป็นกุฏิใหญ่โตนั้นพุทธเจ้าบอกไว้เลยนะครับพระองค์ตรัสไว้เลยบอกว่าไม่สามารถที่จะรักษาพระศาสนาไว้ได้นะครับไม่สามารถรักษาพระศาสนาไว้ได้ที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติแบบนี้เลยที่จะทำให้พระศาสนาของพวกเรานั้นดำรงอยู่ได้จนถึง 5,000 พระพรรษาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่มาเข้าปริวาสมาปฏิบัติธรรมในภูมิใจเลยครับบอกว่าเรานั่นแหละคือเป็นหนึ่งในการช่วยกันจันลงพระศาสนาทีนี้เมื่อครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ขอฝากสิ่งเดียวแค่นั้นกลับไปยันสิไปแสดงฤทธิ์เนาะยันสิไปแสดงฤทธิ์คำว่าแสดงฤทธิ์คืออะไรหลายคนบอกว่ามาปฏิบัติธรรมเลยครับต้องเข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมก่อนหลายคนบอกว่าปีหนึ่งต้องไปล่าปลาปริวาสเนี่ยได้ยักเก่าปลาสิบปลาไปปฏิบัติธรรมแต่ว่ากลับไปวัดไปแสดงฤทธิ์มาแสดงยังไงกันหน่อยผู้ลังคนไปเป็นเจ้าวาดผู้ลังคนเป็นมีตำแหน่งหลายคนอย่างนี้หลายลูกมีตำแหน่งเป็นเจ้าวาด
นะครับหลายคนหลายรูปหลายองค์เป็นลูกวัดก็บ่ได้ดอกนะฮะแสดงฤทธิ์บ่แม่นไปห้องเฮือนเดินอากาศได้หรอกไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชกับหยังกับโยมตัวนี้สําคัญเลยครับถ้าเราจะแสดงฤทธิ์ได้ต้องมีบารมีต้องมีบารมีด้วยนะเพราะว่าฤทธิ์กับบารมีมันมากคู่กันถ้าเฮาไปแสดงฤทธิ์หลายกันโลกทุกเมื่อนี่เขาพอบ่ค่อยได้ย่อมช่อมชองปานใดเด้นะครับเพราะฉะนั้นฝากตัวนี้สำคัญเป็นอย่างยังฝากยังสำคัญเพราะเห็นมากับตนเองนี่แหละประสบกับตนเองไม่ใช่ผมแต่ละอยู่ที่ใกล้ๆกันนี่แหละรู้จักมักคุ้นกันแต่ละเดือนแต่ละปีก็ถามว่าเจ้าวาดไปไหนไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมพอกลับไปที่วัดตัวเองโอ้ไม่ออกพอออกนี่ถือค่ายสนั่นถือด่าสนั่นนี่เป็นการแสดงฤทธิ์นะครับบ่แม่นแสดงฤทธิ์แบบพระพุทธเจ้าคนบัญญัติไว้ดอกนะอุตริมนุสธรรมน่ะบ่แม่นสันไปแสดงฤทธิ์แสดงเด่นลำเทือนี่ไม่ออกมาจังหันจังเพศคนมาวัดลังเสือเอาปากมาน้ำแม่นบ่เอาปากมาน้ำเว้ากันจอประจองว่าไงคือไม่ออกเพื่อนที่ทั้งหลังลังเสือมันจะคุยกันก็ให้ข้าเจ้าเลยนะด่าข้าเจ้านี่ครับแสดงฤทธิ์เนี่ยญาติโยมเอ็ดอันนั้นอันนี้โมถือพบถือใจกันโอ้ขึ้นมาโคมังโม่เนี่ยคือการแสดงนี้ได้ครับลังเสือลังที่วันคือจะเริ่มมาผ่าเฮาบางเฮาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี่นะอยู่ในวัดนี่แหละคือกรอบสี่เหลี่ยมน้อยๆนะแต่ว่าโยมเขาเจ้าอยู่ในบ้านเขาเจ้าอยู่ในบ้านโยมอยู่ในบ้านเขาคุยกันเลยครับจากโยมที่เคยเขารบศรัทธาจากโยมที่เขาเคยทรงจังหันทรงเพศเฮาในเมืองเฮาไปว่าผู้นั้นผู้นี้เขาก็ไปคุยกันอยู่ในบ้านนะครับไปคุยกันอยู่ในบ้านไปๆมากๆเขาก็โห่ไล่เจ้าอาวาสนี่แบบนี้เห็นหลายนะในเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะครับจะต้องมองอะไรให้รอบด้านต้องมองอะไรให้รอบด้านบางครั้งบางทีเราอาจจะบอกว่าเราเก่งเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแมนอยู่กับคันไปเหตุแบบนั้นแมนอยู่ต้องถามเจ้าของเลยครับในโอวาทปาติโมกข์นั่งอยู่นี่จำได้หมดในข้อที่เป็นวิธีการอโนปวาโทอโนปคาโตวิธีการข้อแรกพุทธเจ้าบอกว่าอโนปวาโทข้อที่สองอโนปวาโตอโนปคาโตข้อที่หนึ่งบอกว่าจะไปด่าเขาเรื่องของพุทธเจ้าบอกข้อที่สองบอกว่าจะไปตีเขาเรื่องนี่คือหลักการการเผยแผ่งานศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้กับพระ 1,250 องค์เมื่อวันเป็นมาฆะพระพุทธเจ้าสอนอุดมการขันติปรมังตโพธิขานีพระนังปรมังวทันติพุทธาสอนหลักการสัพพาปัสสัตตระนังกุศลสัมปทาและก็วิธีการวิธีการข้อที่หนึ่งก็คือการเผยแผ่ศาสนธรรมนั้นอย่าไปด่าเขาอย่าไปห้ามเขา
บางครั้งบางทีนะครับบางครั้งบางทีนักปฏิบัติธรรมหลายรูปหลายองค์หลายท่านก็มัวเมาในการปฏิบัติจนลืมนะครับจนลืมลืมหน้าที่ลืมหลักการลืมอะไรหลายๆอย่างทำอะไรผิดออกผิดใจก็ด่าเขาไปสักคนเนี่ยถ้าไปด่าเขานั้นถามตัวเองว่านั่นหรือคือการปฏิบัติธรรมโยมเขาเห็นอะไรทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเราไปด่าไปว่าเขานั่นบอกคือการปฏิบัติธรรมโมเมนต์นะครับพระเจ้าบอกเลยว่าข้อที่หนึ่งคืออย่าไปด่าเขาแต่บอกหูเราวิธีการแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่มองเลยครับแล้วแต่วัดที่เฮาจะได้คือสถานการณ์แต่ละวัดมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนกันแล้วก็ข้อที่สองก็คืออนุปคาโตอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปตีเขาเขาไม่เชื่อฟังเขาไม่บอกไม่ฟังก็จะไปว่าเขาลังเถื่อลังที่นี่บ่ได้บางคนนะครับบางคนเป็นฟืนเป็นไฟอันนี้แหละคือความหมายของคำว่าแสดงฤทธิ์ครับบ่แม่นฤทธิ์แบบอื่นเนาะเพราะว่าพระเฮานี่ฤทธิ์เดชหลายเนี่ยนะครับฤทธิ์เดชหลายเป็นก็เลยพยายามที่แสดงอันนี้จริงเราต้องน้อมนำเอาสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเข้ามาพิจารณาดูนะครับพิจารณาดูพุทธเจ้าสอนเราอยู่แล้วนะสอนให้พวกเราได้มีสติอยู่แล้วจะทำอะไรจะทำอะไรก็ให้มีสติอย่าเดี๋ยวเอาอารมณ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคืออะไรที่ต้องถามกันดีๆบางครั้งบางทีเราก็บอกว่าเรานี่เคร่งจะเคร่งแบบไหนก็ไม่รู้จะอยากให้คนโน้นเป็นเหมือนเราอยากให้คนนี้เป็นเหมือนเราทุกคนมันคือกันนะครับทุกคนมันคือกันนะครับทุกคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเวลาสอนพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ได้สอนเหมือนกันธรรมะข้อเดียวกันจึงไม่สอนเหมือนกันนะครับธรรมะข้อเดียวกันแต่ไม่สอนเหมือนกันเจอคนนี้อาจจะสอนแบบนี้เจออีกคนหนึ่งอาจจะสอนอีกแบบหนึ่งแต่สรุปแล้วก็คือหัวข้อธรรมะเดียวกันนั้นโดยวิธีการนะครับโดยวิธีการเพราะฉะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาดูจิตดูใจของเจ้าของนะครับมาดูจิตดูใจมาลดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างลงลดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างลงอย่างที่พุทธเจ้าบอกกันเลยว่าบรรดาคนทั้งหลายที่มีความกระวนกระวายเราไม่กระวนกระวายจึงอยู่เป็นสุขบรรดาคนทั้งหลายที่มีความกระสับกระส่ายเราเป็นผู้ไม่มีความกระสับกระส่ายจึงอยู่เป็นสุขบรรดาคนทั้งหลายที่มีเวรเราเป็นผู้ไม่มีเวรจึงอยู่เป็นสุขนี่คือการปฏิบัติธรรมนะครับชาวโลกเขากระวนกระวายดิ้นรนขนขวายในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง
แต่พวกเรานั้นไม่ไปดิ้นรนขวนขวายเหมือนกับชาวโลกเขาไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายไม่ผูกกรรมทำเวรกับใครนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมนะครับคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมที่เราได้มาร่วมกันเนี่ยก็คือมาดูตัวเองมาอ่านตัวออกบอกตัวในใส่ตัวให้เป็นนะครับมันจึงเป็นการปฏิบัติธรรมอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นจากที่เขาเคยหุนหันพันเล่นเคยหุนลู่ก็เห็นอย่างไรเขาจะหลดบรรเทาลงครับมาหลดตัวอีโก้หลดหลายสิ่งหลายอย่างจากที่เขาบอกว่าเขาเคยเก่งบ่อย่างไปก็มาหลดความเก่งลงเอาชนะตนตัวเองให้ได้นะครับเอาชนะตัวเองให้ได้นี่คือสิ่งที่พวกครูบาอาจารย์กำลังเฮ็ดอยู่เนี่ยคือมาเอาชนะเจ้าของเลยนะญาติโยมคือกันเลยมาเอาชนะเจ้าของปั๊บโลกนะครับโลกโดยส่วนมากจะมีการแข่งขันเพื่อเอาชนะคนโน้นคนนี้เพื่ออยากเป็นที่หนึ่งบอกว่านักกีฬาบอกว่ายังก็แล้วแต่นั่นก็คือเขาดิ้นรนขวนขวายเพื่อให้เป็นที่หนึ่งให้โลกเขายอมว่าเจ้าของเก่งให้โลกเขานับถือว่าเจ้าของเก่งแต่ว่าคนเก่งเรานั้นไม่เห็นคือพวกเข้าบ่ได้ไม่เห็นคือพวกครูบาอาจารย์ไม่เห็นคือพวกแม่ขาวทั้งหลังนี่บ่ได้หรอกนะครับแล้วก็จะมองว่าโอ้ไปเห็นจังได๋เลยเป็นนั่งรับตาบ่เกิดประโยชน์บ่เกิดประโยชน์หลายคนมักจะมองแบบนี้ยิ่งในยุคสมัยเทคโนโลยีเจริญนะครับยิ่งในยุคเทคโนโลยีเจริญเนี่ยคนยิ่งไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมบางคนถึงก็บอกว่าจะนับถือทำไมจะถือทำไมศีลจะรักษาศีลไปทำไมคล่ำคลึกเนี่ยโยมอยู่ทั้งหลังนี่คิดถือกันบ่กับชาวโลกเขาคิดเป็นรักษาศีลสิกินอีหยังเพิ่นว่าเป็นรักษาศีลมันอิ่มท้องอยู่บ่ไปให้ท่านมีแต่ผู้บาตัวคิดถือกันโยมไม่ออกทั้งหลังคือสิบอกคิดเนาะบอกคิดต่อนั่นแหละคือคนที่น่าสงสารคนที่น่าสงสารคนอนาถาเป็นว่าคนคิดแบบนั้นคนที่มองไม่เห็นคุณค่าของศีลก็ล่องเบิ่งดูล่ะล่องยกประกาศเลยบอกว่าบ่ต้องรักษาศีลห่างกันสังคมมันจะวุ่นวายขนาดไหนสังคมจะวุ่นวายขนาดไหนถ้าไม่มีศีลห้าบังคับถ้าขนาดมีศีลห้าบังคับเนี่ยคนมันก็ยังวุ่นวายโลกมันยังวุ่นวายนะครับแค่ขับรถไปน้ำตาท่องถนนเนี่ยก็ยังตีกันยังตีขากันอันนี้ขนาดมีศีลมีศาสนาเนี่ยครับมีศีลมีศาสนาอย่างนี้อันนี้จริงนะคนเข้าใจผิดหลายคนก็บอกว่า
ไม่ต้องมีศีลหรอกไม่ต้องมีศาสนาหรอกไม่มีศาสนาก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีศีลว่าต้องนับถือกันในผู้บาปแต่ว่าขอให้มีศีลขอให้มีศีลมีธรรมเพราะศีลธรรมนั่นแหละคือศาสนาแล้วคนหลายคนก็เข้าใจว่าศีลห้านี่คือศาสนาพุทธเมนนะฮะศีลห้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นไว้นะครับผู้บาอาจารย์โมเมนต์พระพุทธเจ้าบัญญัตินี้ศีลห้าเป็นของคู่โลกเป็นกฎระเบียบที่ชาวโลกได้กระทำได้ตั้งกติกาขึ้นนะครับไปอ่านในจักรวรรดิสูตรหรืออคัญยสูตรไปอ่านเบิ่งครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อโลกถึงความเสื่อมนะครับโลกถึงความเสื่อมคนเมื่อมีจิตใจห่างจากศีลจากธรรมความเสื่อมมันก็เสื่อมลงทุกวันทุกวันเมื่อจิตใจมันเสื่อมลงทุกวันทุกวันแล้วอายุของคนก็สั้นลงทุกวันทุกวันท่านบอกว่าเมื่อคนไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมอายุของคนสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งเหลืออายุไข10ปี5ปีก็แต่งงานแล้วไปหาข้อมูลเบื้องต้น5ปีก็แต่งงานแล้วมีครอบมีครัวอายุ10ปีก็ตายเบิดอายุไขแค่นั้นคนในยุคนั้นสมัยนั้นท่านบอกว่าจะเกิดกรียุคมองเห็นกันและกันเป็นเนื้อเป็นสัตว์มองเห็นกันแล้วกันเป็นสัตว์ก็จะฆ่ากันท่านเรียกว่ากลียุคทีนี้มันก็มีบางคนบางจำพวกที่เบื่อหน่ายต่อการเข่นฆ่ากันเบื่อหน่ายต่อการต้องมาทำร้ายกันก็หนีออกจากหมู่บ้านออกจากชุมชนหลีกเล้นไม่ให้ใครพบไม่ได้ให้ใครเห็นไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามถ้ำพอคนพวกนี้ฆ่ากันตายเรียบท่านก็บอกว่าจะมีพายุที่เรียกว่าฝนล้างโลกฝนตกหาใหญ่7วัน7คืนมาซักล้างเอาซากศพนะล้างเอาซากศพลงนู่นทะเลพอสิ้นพายุกลุ่มคนที่หนีเข้าไปอยู่ตามป่าตามถ้ำตามผานั้นก็จะออกมามาเห็นหน้ากันก็มาร้องห่มร้องไห้กอดคอกันมาทำกติกากันขึ้นนะครับมาทำกติกากันขึ้นโอ้พวกเรานี้บุญมากเหลือเกินจึงได้มีอายุมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากการเข่นฆ่ากันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะไม่ดื่มสุรานะเนี่ยมาทำกติกากันเอาศีลก็ห้าเป็นข้อแรกนะครับตอนเสื่อมนั้นก็หมายว่ามันจะเสื่อมตั้งแต่ข้อหนึ่งไปข้อหนึ่งหมดคนไม่สนใจแล้วข้อหนึ่งพบกันที่ไหนก็ฆ่าข้อหนึ่งเสื่อมไปแล้วข้อสองก็เสื่อมข้อสามข้อสี่ข้อห้าแต่พอถึงยุคที่มันจะเริ่มขึ้นเอาข้อห้าเป็นที่ตั้งมาทำกติกากันบอกว่าต่อไปนี้พวกเราจะไม่ดื่ม
ของมึนเมานะครับไม่ดื่มของมึนเมาอายุก็ค่อยเจริญขึ้นจาก10ปีเป็น11 12ปีเป็นอายุขัยคนก็มาทำกติกากันต่อไปว่าต่อไปนี้พวกเราจะไม่โกหกกันนะไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบเพ้อเจ้อก็ทำกติกากันแบบนี้อายุก็ยืดขึ้นไปพออายุยืดขึ้นมาได้สักพักหนึ่งก็ทำกติกากันขึ้นอีกบอกว่าต่อไปนี้พวกเราจะยินดีพอใจเฉพาะคู่ครองของตัวเองนะจะไม่นอกจิตนอกใจสามีภรรยาอายุก็ยืดขึ้นไปก็มาทำกติกากันในข้อที่สองบอกว่าพวกเราจะไม่ฉกชิงวิ่งเราไม่ขโมยของกันนะแล้วก็มาทำกติกาในข้อที่หนึ่งเมื่อคนมีศีล5บริบูรณ์อายุก็ยืดขึ้นไปจนกระทั่งถึง 100,000 ปีอายุขัย 100,000 ปีเมื่ออายุขัย 100,000 ปีก็จะจิตใจของคนก็เริ่มจะถดถอยแล้วเพราะว่าอายุมันยืนมากนะครับถดถอยมาอยู่ประมาณ 80,000 ปีพระอริยะเมตไตรถึงจะมาประสูตรนะครับที่เขากำลังทะเลาะกันนั่นอันนั้นของเจทั้งหมดแล้วไม่ต้องไปเถียงกันนะครับใครก็อ่านได้นะครับถ้าจะเป็นพระอริยะเมตไตรหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้านะครับแต่ถ้าเป็นอริยะเมตไตรที่หลอกๆหรือว่าจากลัทธิความเชื่ออย่างอื่นนั่นก็ว่าไปนะก็ว่าไปอันนี้คือศีล5ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นะครับเป็นของมาคู่กับโลกชาวโลกนี่แหละทำกติกากันขึ้นเพื่อเป็นข้อกำหนดข้อประพฤติปฏิบัติมาถึงในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในยุคของพระเจ้ากุรุซึ่งเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ศีล5ของชาวกุรุเขาเรียกว่ากุรุธรรมนะกุรุธรรมกุรุธรรมนี้ไม่ได้ยาวแค่สั้นๆศีลของพระโพธิสัตว์คือมีเรื่องราวกล่าวไว้ในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเจ้ากุรุนั้นบ้านเมืองแคว้นกุรุนี่เจริญรุ่งเรืองมากข้าวปลาอุดมสมบูรณ์แต่แคว้นกาลิงกรัตแคว้นกาลิงกรัตเกิดฝนแล้งฝนทิ้งช่วงข้าวหยาบมากแพงข้าวหยาบมากแพงฝนไม่ตกชาวบ้านเดือดร้อนมันก็แปลกในทุกยุคทุกสมัยพวกชาวกาลิงกรัตนี่ก็จะลำบากอยู่เรื่อยอันนี้ยิงแคว้นกาลิงกรัตเนี่ยเป็นแคว้นที่ใหญ่แล้วก็อุดมสมบูรณ์แต่พอมาถึงยุคไหนสมัยไหนที่เจ้าครองเมืองไม่ตั้งอยู่ในศีลไม่กินอยู่ในธรรมนั้นก็จะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านก็เดือดร้อนไปร้องเรียนไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ทำพิธีกรรมตามที่ข้าราชการขุนนางจะแนะนำบวงสรวงก็แล้ว
ทำอย่างโน้นอย่างนี้ก็แล้วใครว่าดีทำหมดนะครับดีก็ทำหมดก็ยังฝนก็ยังไม่ตกก็มีคนหนึ่งเสนอบอกว่าพระเจ้ากุรุนั้นมีช้างมงคลชื่อว่าอัญชนะอัญชนะช้างตัวนี้มีสีตัวเหมือนกับดอกอัญชันเขาเลยตั้งชื่อว่าอัญชนะให้พระเจ้าแผ่นดินนั้นส่งทูตไปขอช้างมงคลเพราะว่าข่าวเล่าลือกันว่าช้างมงคลตัวนี้เชือกนี้ไปถึงที่ใดไปถึงสถานที่ใดก็แล้วแต่ฝนตกต้องตามฤดูกาลก็เหมือนกับในยุคสมัยพระเวสสันดรนั่นแหละที่ส่งพราหมณ์มาขอช้างปัจจยนาเขตก็ส่งทูตไปพระเจ้ารู้ก่อนบอกว่าเอาเรายินดีให้เพราะว่าเป็นผู้นี้ฝักใฝ่ในการบริจาคไปแล้วก็เสียสละมอบช้างอัญชนะให้ช้างมงคลพวกพราหมณ์ที่เป็นทูตนำช้างมาจากแคว้นกุรุมาถึงแคว้นกาลิงการัตมีการเฉลิมฉลองต้อนรับกันยิ่งใหญ่แต่ในที่สุดฝนก็ไม่ตกเมื่อฝนไม่ตกก็มีการโจทย์ขานกันว่าช้างนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะไปทำอะไรได้กับเรื่องฟ้าเรื่องฝนมีข่าวว่าพระเจ้ากุรุนั้นได้ประพฤติปฏิบัติในกุรุธรรมไปขอกุรุธรรมของชาวกุรุมาสิพระเจ้าแผ่นดินก็ส่งพราหมณ์ไปส่งพูดไปบอกว่าเรียนเอาธรรมะของพระเจ้ากุรุหรือว่ากุรุธรรมแล้วให้จารึกในแผ่นทองนำกลับมาก็ส่งคนไปก็ไปหาพระเจ้ากุรุพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระโพธิสัตว์พวกทูตก็บอกว่าบอกจุดประสงค์ของการมาพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าโอ้ข้าพระเจ้าไม่สามารถที่จะให้กุรุทำพวกท่านได้หรอกเพราะว่าข้าพเจ้าก็มีข้อสงสัยอยู่มีข้อสงสัยอยู่ในจิตในใจนี่แหละสงสัยว่ากุรุธรรมของข้าพเจ้านั้นจะไม่บริสุทธิ์แล้วความเป็นพูดก็บอกว่าพระองค์ได้ทำอะไรไว้จึงเป็นเหตุให้กุรุธรรมของพระองค์ไม่บริสุทธิ์พระเจ้ากุรุก็บอกว่าครั้งหนึ่งถึงหน้าเทศกาลที่จะต้องแสดงฝีมือที่จะต้องแสดงฝีมือก่อนที่จะเปิดงานคล้ายๆว่างานเปิดงานนั่นแหละพระเจ้าแผ่นดินจะต้องยิงธนูไปทั้ง4ทิศคือไปทิศตะวันออกทิศตะวันตกดึงขึ้นบนฟ้าดึงลงน้ำพระเจ้ากุรุบอกว่าลูกศร3ดอกลูกศร3ดอกข้าพระเจ้ายิงไปแล้วเห็นตรงที่ลูกศรตกแต่ดอก1ที่ยิงลงไปในน้ำนั้นข้าพระเจ้าไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าลูกศรดอกนั้นไปถูกปลาถูกเต่าถูกสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ในน้ำตายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แน่ใจในกุรุธรรมของข้าพเจ้าว่าจะบริสุทธิ์หรือเปล่า
พวกพูดก็บอกว่าโอ้ยเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกขอให้พระองค์ได้บอกมาเถิดพวกข้าพระองค์จะจดจำไว้จะจารึกไว้พระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเอาถ้างั้นจดเอาพวกพูดก็จดจารึกใส่ในแผ่นทองคำอย่างดีตามที่พระโพธิสัตว์ได้บอกบรรจุหีบไว้อย่างดีพระโพธิสัตว์เมื่อบอกกุรุธรรมแล้วก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้สงสัยว่ากุรุธรรมของเรานั้นไม่บริสุทธิ์เสด็จแม่ของเรานี้เป็นผู้รักษากุรุธรรมอย่างเคร่งครัดพวกท่านไปขอจากท่านก็ส่งพวกพูดไปขอกับพระสนมีของพระโพธิสัตว์หรือว่าของพระเจ้าแผ่นดินพอไปถึงก็ไปเล่าความประสงค์ของตัวเองให้ฟังพระราชมารดาก็บอกว่าโอ้ข้าพระเจ้าอยากให้พวกท่านแต่ว่าข้าพระเจ้าได้ทำให้กุรุธรรมนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วไม่สามารถที่จะให้กุรุธรรมพวกท่านได้ทูตก็บอกว่าบอกพระองค์ทำอะไรไว้พระเจ้าค่ะถึงไม่กล้าที่จะให้กุรุธรรมพระราชมารดาก็บอกว่าครั้งหนึ่งแคว้นต่างๆส่งบรรณาจารย์มาถวายลูกเราส่งบรรณาจารย์ต่างๆมาถวายลูกเราลูกเราก็ส่งบรรณาจารย์นั้นมาให้กับเรามาให้กับเราบรรณาจารย์นั้นก็คือมีดอกบัวทองคำดอกบัวทองคำแล้วก็ดอกบัวกับดอกบัวที่มีค่าประมาณ100,000ดอกไม้ประดับที่มีค่ามูลค่าประมาณ100,000สองอย่างเราก็คิดว่าลูกสะใภ้ใหญ่ลูกสะใภ้ใหญ่ก็คือมเหสีของพระโพธิสัตว์รวยอยู่แล้วเป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินรวยอยู่แล้วเราจะให้ดอกไม้ที่มีราคา100,000กับลูกสะใภ้ใหญ่ส่วนลูกสะใภ้เล็กเป็นคนจนนะครับเป็นคนจนเราจะให้ดอกบัวทองคำกับลูกสะใภ้เล็กพอคิดเช่นนั้นก็เรียกลูกสะใภ้ทั้งสองมาลูกสะใภ้ใหญ่เอาได้ดอกไม้ประดับเครื่องประดับไปราคา100,000แต่ลูกสะใภ้เล็กได้ดอกบัวทองคำไปก็เลยบอกว่าที่เราทำเช่นนี้เป็นการไม่ประพฤติในอัปจายนะอัปจายนธรรมคือไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความยกย่องผู้ที่แก่กว่าเราก็เลยคิดว่ากุรุธรรมของเราไม่บริสุทธิ์พวกคณะทูตก็บอกว่าพระองค์ทำนักเป็นนั้นก็ถูกแล้วไม่เกี่ยวกับกุรุธรรมของพระองค์หรอกกุรุธรรมของพระองค์ไม่ได้ด่างไม่ได้พร้อยหรอกขอพระองค์ได้บอกกุรุธรรมว่าอย่างนั้นแล้วก็พระราชมารดาก็บอกกุรุธรรมให้เมื่อบอกเสร็จก็บอกว่าเอาอย่างนี้ลูกชายเล็กของเราซึ่งเป็นอุปราชเป็นผู้ที่รักษากุรุธรรมอย่างเคร่งครัดไปขอไปเรียนเอาที่สำนักของลูกชายเล็กของเราก็แล้วกันพวกทูตก็ไปที่
ไปหาพระอุปราชถ้าเป็นสมัยทุกวันนี้ก็คงจะเป็นมกุฎราชกุมารอุปราชก็บอกว่าโอ้ข้าพระเจ้าไม่กล้าให้คุณธรรมของพระท่านแก่พระท่านเพราะว่าข้าพระเจ้าเคยกระทำไม่ดีไว้พวกทูตก็บอกว่าพระองค์ทำอะไรพระเจ้าอุปราชก็บอกว่าโดยปกติเวลาเข้าเฝ้าถ้าข้าพระเจ้าจะรีบกลับถ้าข้าพระเจ้าจะรีบกลับจะวางประทับไว้ที่แอกรถถ้าวันไหนเข้าเฝ้าแล้วจะค้างคืนจะค้างคืนในวังจะวางประทับไว้ในรถวันหนึ่งข้าพระเจ้ามีกิจจำเป็นที่ต้องไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ขี่รถขับรถไปขับรถม้าก็ไปในวังในขณะที่ไปนั้นด้วยความคิดว่าจะรีบกลับก็เลยวางประตักไว้ที่แอกรถพอเข้าไปในวังฝนตกพระเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่ต้องกลับหรอกพักอยู่ในวังนี่แหละฝนตกทำให้ทหารทำให้มหาดเล็กของข้าพเจ้านั้นยืนตากฝนทั้งคืนคือถ้าวันไหนตะครั้งในวังก็วางประตักไว้ในรถก็พวกทหารองครักษ์ก็รู้แล้วว่าพระอุปราชท่านจะพักในวังก็จะเอารถกลับไปบ้านพอตอนเช้าก็จะมารับตั้งแต่เช้าวันนั้นไม่กล้ากลับเพราะเกรงว่าเจ้านายจะรีบกลับยืนตากฝนทั้งวันทั้งคืนพวกทูตก็บอกว่าพระองค์ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ทหารเหล่านั้นได้รับความทุกข์ทรมานเป็นเหตุที่สุดวิสัยเพราะฉะนั้นกุรุธรรมของพระองค์จึงไม่ได้ขาดขอพระองค์ได้บอกกุรุธรรมด้วยอุปราชก็บอกจดกุรุธรรมใส่แผ่นทองแล้วก็บรรจุหีบไว้อย่างดีนี่สามคนเล่นเลยบอกกุรุธรรมแล้วก็จารึกไว้ในแผ่นทองทีนี้อุปราชก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้พวกท่านไปขอกับพระพี่นางนะก็คือพระมเหสีของพระโพธิสัตว์เพราะว่าพระองค์นั้นรักษากุรุธรรมอย่างเคร่งครัดผู้ก็ไปขอพระมเหสีพระมเหสีก็บอกว่าเราไม่กล้าให้พวกท่านเพราะว่ากุรุธรรมของเราไม่บริสุทธิ์กุรุธรรมของเราไม่บริสุทธิ์พวกทูตก็ถามว่าพระองค์ทำอะไรบ้างพระมเหสีก็เล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จเรียบพระนครแล้วก็พระอุปราชนั่งอยู่ข้างหลังเรามองผ่านหน้าต่างไปเห็นอุปราชเรามีความคิดว่าเราจะต้องทำความสนิทสนมความคุ้นเคยกับอุปราชให้มากเพราะต่อไปเกิดว่าพระสวามีของเราเป็นอะไรไปเราจะได้มีที่พึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่เราคิดเมื่อเราคิดเช่นนี้ก็เป็นการนอกใจสามีเราจึงไม่กล้าที่จะให้กุรุธรรมกับท่านพวกทูตก็บอกว่าโอ้ยเรื่องแค่นี้เองกุรุธรรมของพระองค์ไม่เสียหายหรอก
ขอให้พระองค์ได้บอกเมื่อบอกกุรุธรรมแล้วก็ส่งไปส่งไปหาคนตวงข้าวคำว่าตวงข้าวนั่นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นอำมาตย์ฝ่ายเก็บภาษีอำมาตย์ฝ่ายเก็บภาษีเพราะว่าสมัยก่อนการเก็บภาษีไม่ได้เก็บภาษีเป็นเงินเหมือนทุกวันนี้อำมาตย์ฝ่ายเก็บภาษีก็บอกว่าข้าพเจ้าก็ไม่กล้าให้เหมือนกันเพราะว่ากุรุธรรมของข้าพเจ้าไม่บริสุทธิ์พวกครูก็บอกว่าทำไมเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไปเก็บภาษีจากชาวบ้านโดยปกติแล้วเวลาเก็บภาษีเวลาตวงข้าวเวลาตวงข้าวจะต้องเวลาตวงข้าวถังหนึ่งก็เทออกไปแล้วก็ต้องจะนับนับหนึ่งนับสองไปเรื่อยๆทีนี้ข้าพระเจ้าลืมไปครั้งหนึ่งในขณะที่ตวงข้าวไม่รู้ว่าได้นับหรือไม่ได้นับมันคาจิตคาใจของข้าพเจ้าอยู่ถ้าข้าพเจ้าได้นับข้าพเจ้าได้นับมันก็จะทำให้พระเจ้าแผ่นดินเสียประโยชน์ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้นับก็จะทำให้เจ้าของนานั้นเสียประโยชน์แล้วก็หมายความว่าพอลืมแล้วก็ไปเอามาเพิ่มหรือว่าลืมแล้วก็ไม่เอามาเพิ่มข้าพเจ้าก็เลยไม่กล้าที่จะให้กุรุธรรมพวกครูก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันคนเราก็มีโอกาสมีความผิดพลาดทั้งไปได้อำมาตย์ตวงข้าวอันมาเก็บภาษีก็ให้กุรุธรรมไปก็เลยบอกว่าถ้างั้นให้พวกท่านไปหาอำมาตย์รังวัดที่นาก็แล้วกันไปหาอำมาตย์รังวัดที่นาก็แล้วกันเพราะว่าอำมาตย์ผู้นี้เป็นผู้ที่ประพฤติเคร่งในกุรุธรรมมากพอไปถึงอำมาตย์เจ้าหน้าที่วัดที่นาก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่กล้าให้หรอกเพราะว่ากุรุธรรมของข้าพเจ้าไม่บริสุทธิ์ทำไมเพราะเมื่อครั้งหนึ่งข้าพเจ้าวัดนาไปปักแดนไปถูกครูกูบดีถ้าจะขยับออกจากรูกูเจ้าของนาถ้าไปทางซ้ายก็จะกินที่ดินของเจ้าของนาอีกข้างหนึ่งถ้าขยับไปทางขวาก็เจ้าของนาอีกข้างหนึ่งก็จะเสียประโยชน์ข้าพเจ้าเลยปักลงตรงที่รูคูนั่นไม้ปักมันก็ทะลุกระดองปูดังแท้ข้าพเจ้ากุรุธรรมของข้าพเจ้าจึงไม่บริสุทธิ์พวกสมณทูตพวกทูตทั้งหลายก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ปูตัวนั้นตายบอกมาเถอะจะพักไว้แค่5คนนี้ก็พอเนาะอีกเหลือ6คนนั้นเดี๋ยวครูบาอาจารย์ไปศึกษาเพิ่มเติมทีนี้พอนำกุรุธรรมกับแฟนกุรุก็มีการเฉลิมฉลองมาอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงไปจนกระทั่งชาวบ้านจนกระทั่งยาจบให้ทุกคนสมาทานรักษากุรุธรรมทั้งหมดเลยกุรุธรรม
ของพระโพธิสัตว์หรือว่ากุรุธรรมของชาวกุรุนั้นมีความว่าปาโนนหันตโภไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงฆ่าสัตว์ก็คือสิ่งข้อที่หนึ่งนะครับก็คือสิ่งข้อที่หนึ่งปาโนนหันตโภที่เราสมาทานปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามินั่นแหละแต่พระโพธิสัตว์ในยุคสมัยนั้นท่านสมาทานแค่นี้ปาโนนะหันตโภข้อที่สองก็คืออักินนังอักินนาทานังนะอาภนาอาภนาธาตัพพังไม่พึงถือเอาวัตถุสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้กาเมสุมิชฌาจาโรนะจริตตโภมุสาวาโทนัทาสิตโภมัชปานังนปานตพังเนี่ยไม่ดื่มของมึนอันนี้คือกุรุธรรมก็คือศีลห้าเพราะฉะนั้นศีลห้าที่มีอยู่คู่กับโลกนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้คิดว่าพระองค์ได้พิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ดีจึงได้นำมาสอนพวกเรามานำมาสอนเวนยสัตว์ให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลห้าเพราะฉะนั้นศีลห้านี้เป็นของคู่มาคู่กับโลกนะครับเป็นของมาคู่กับโลกหลายคนเด็กในยุคสมัยปัจจุบันนี้คนในยุคสมัยปัจจุบันนี้บอกว่าศีลดำไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นลองไม่มีข้อที่หนึ่งดูสิมันจะฆ่ากันเหมือนกับผักกับปลาเลยเหมือนกับผักก็เหมือนกับปลากันเนี่ยไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจเลยเห็นกันก็ฆ่ากันเลยข้อที่สองทรัพย์สินเงินทองของใครไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะขนาดมีศีลและธรรมคู่อยู่บังคับอยู่มันก็ยังปล้นได้ฆ่าได้ถ้าลองไม่มีข้อ3ดูสิลูกใครเมียใครมันสุดจะชากล่างดึงไปหมดยิ่งข้อที่4นี้ยิ่งสำคัญข้อส่อเสียดยุยงส่งเสริมกันในทุกวันนี้ในสังคมเราได้มีข้อที่4นี้ซึ่งแตกแยกกันในทุกวันนี้เพราะต่อเสียดอย่าลืมว่ามุสาวาทามุสาวาทะเนี่ยเราสมาทานแค่ข้อเดียวแต่ท่านขยายออกเป็น4ข้อนะครับศีลข้อที่4นั้นมี4ข้อมุสาวาท1สัมปปลาปะ1ปรุตวาจา1ปิปรัตวาจา1นะครับก็คือพูดเท็จต่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อในบรรดา4ข้อต่อเสียดนี่สำคัญมากทำไมต่อเสียดถึงบอกว่าสำคัญถ้าวัดใดมีคนต่อเสียดอยู่วัดนั้นก็แตกหมู่บ้านใดมีคนต่อเสียดอยู่มากสังคมนั้นหมู่บ้านนั้นก็ทะเลาะกันไม่หยุดไม่เลิกนะครับไม่หยุดไม่หย่อนทะเลาะกันอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าคนชอบต่อเสียดคนที่ชอบยุยงส่งเสริมให้เขาแตกแยกกันอยู่ที่ไหนเนี่ยความวุ่นวายจะเกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดในโลกนี้เพราะความต่อเสียด
กรุงไผ่สาลีแตกเพราะอะไรครับเพราะความต่อเสียดเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูยึดราชสมบัติจากพระเจ้าพิมพิสารได้แล้วแล้วก็มาศรัทธาในพระพุทธเจ้ามาฟังสามัญญผลสูตรจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสอันนี้จริงนะพระเจ้าอาชาติศัตรูถ้าไม่ทำปีตุฆาตจะได้บรรลุโสดาบันเมื่อฟังสามัญญผลจบเนี่ยสามัญญผลสูตรจบจะได้บรรลุโสดาบันแต่เพราะปีตุฆาตนะครับแต่เพราะปีตุฆาตมันทำให้ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานพอฟังสามัญญผลจบพระเจ้าอาชาติศัตรูได้แค่เป็นผู้มีศรัทธาเคารพนับถือในพระรัตนตรัยเท่านั้นเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นนะครับเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนก็คือเป็นผู้ปฏิญาณตนว่าเป็นอุบาสกนั่นแหละและหลายคนทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะปฏิญาณตนว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็บ่แน่เด้อท่านน่ะทั้งหลังนี่ก็บ่แน่คือกันบ่ได้ว่าได้ไม่ออกเนาะถามเจ้าของว่าเป็นผู้ศรัทธาตั้งมั่นอยู่บ่หรือกันเข้ามาเว้าอันนั้นเอานี่ไปน้ำเขาก็ไปตลอดเนาะเพราะว่าพญานาคอยู่บนทรัพย์ทิพย์ก็ไปกราบพญานาคน้ำเขาบ่เป็นดอกว่าน้องตะวันอันนั้นอันนี้ซักซิกกับไปกราบน้องเขานี่เพิ่นบอกว่าบ่แม่นผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นบ่ได้ศรัทธาที่ตั้งมั่นถ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยจะใครจะพูดอะไรใครจะว่าอะไรก็ตามบอกว่าซาบ่สนใจเพราะคอยนี่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งดังที่เรากล่าวนั่นแหละพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิบ่แม่นแต่ไม่ออกพอออกสิครูบาก็คือกันเนาะครูบานั่งอยู่นี่ก็หลายองค์อยู่บ่จักสิไปนํากันไปกราบพญานาคไปกราบหลังต้งหมดเลยทั้งคนเป็นอยู่แล้วครูบาขนาดเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้มีศรัทธาที่เป็นจรศรัทธาศรัทธาที่ยังบ่มั่นคงมันก็วอกแวกไปตามอารมณ์ไปตามอารมณ์เพราะฉะนั้นไม่ออกกระตำผู้บากระตำมีโอกาสวันไหวเลยเบิดเขาจึงจะเห็นพระไปเฮ็ดอันนั้นไปเฮ็ดอันนี้พี่น้องรีดนอกล่ออยู่เป็นประจำมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเรื่องธรรมดาอันนี้ก็คือธรรมดาของธรรมะเพราะตราบใดที่ใจของเรานั้นยังไม่มั่นคงมีโอกาสที่เราจะจิตใจนั้นจะกลับกรอกได้หมุนเวียนไปได้พระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อยึดบ้านยึดเมืองปราบดาพิเศษเรียบร้อยจากพระราชบิดาแล้วมาศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยากจะไปยึดกรุงไผ่สาลีอยากจะไปยึดแขวงวัดที่ก่อนที่จะยกทัพไปนั้นส่งวัดสการะธรรม
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไปฟังดูซิว่าพระพุทธเจ้าจะว่าอย่างไรถ้าข้าพระเจ้ายกทัพไปแคว้นวัดสีวัชการพราหมณ์ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบทูลจุดประสงค์ครับไปกราบทูลจุดประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินให้ทราบพระเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไม่ได้บอกไม่ได้ตอบปัญหาของวัสการพราหมณ์แต่พระองค์ตรัสกับพระอานนท์ในเรื่องที่วัตการพราหมณ์ถามพุทธเจ้าบอกว่าไงบอกว่าอานนท์เธอได้ยินหรือเปล่าว่าพวกวัตการพวกวัตถีนั้นเขามีธรรมะเขาประพฤติธรรมเรียกว่าวัตถีอปริหานิยธรรมครูบาอาจารย์นั่งอยู่ที่เรียนมาหมดแล้วว่าอปริหานิยธรรมเนาะพุทธเจ้าบอกว่าตราบใดที่ชาววัตถียังหมั่นประชุมกันเดือนนิดไม่มีใครหรอกที่จะสามารถทำอันตรายแก่วัตถีได้พระนนท์ก็บอกว่าได้ยินอยู่พระเจ้าข้าพระองค์ก็นำมาสอนพวกเราเนี่ยมันประชุมกันเรื่องนิดสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพรียงกันเลิกและช่วยกิจทำกิจนั้นสามให้ความเคารพพระเถระในสงฆ์ส่วนวัตถีอปริหานิยธรรมก็คือให้ความเคารพกับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีอายุพระองค์ก็บอกว่าตราบใดถ้าวัตถีได้ประพฤติปฏิบัติแบบนี้ไม่มีใครไปทำอะไรอันตรายได้อานนท์เธอได้ยินได้ฟังมาหรือเปล่าว่าตราบใดที่พวกวัตถีไม่บัญญัติสิ่งที่บรรพบุรุษบัญญัติไม่ถอนสิ่งที่บรรพบุรุษได้บัญญัติแล้วไม่บัญญัติสิ่งที่บรรพบุรุษไม่บัญญัติตราบนั้นชาววัตถีก็จะไม่มีใครทำลายได้ก็คือไม่ตั้งกติกากันขึ้นมาใหม่ดำเนินตามกติกาเดิมของบรรพบุรุษได้ทำมาในส่วนที่พระองค์นำมาใช้กับพวกเราก็กับพระเราก็ไม่บัญญัติสิ่งที่พุทธเจ้าไม่บัญญัติไม่เพิกถอนในสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วอานนท์เธอได้ยินได้ฟังมารู้เปล่าว่าชาววัตถีไม่สุดจะชากลากดึงสตรีและเด็กคำว่าสุกตาสร้างลาดเดินก็คือไม่ไปข่มเหงรังแกผู้หญิงสตรีแล้วเด็กได้ยินพระเจ้าค่ะตราบใดที่ชาววัดสียังกระทำประพฤติแบบนี้ไม่มีใครทำร้ายแคว้นวัดสีได้อานนท์เธอได้ยินหรือเปล่าว่าชาววัตถีวัตถีให้ความคุ้มครองสมณะพราหมณ์ได้ยินพระเจ้าค่ะตราบใดที่ชาววัตถียังให้การคุ้มครองสมณะพราหมณ์ไม่มีใครสามารถทำร้ายชาววัตถีได้อันนี้คืออปริหานิยธรรมของชาววัตถีไม่รู้ไรก็หรือเปล่าขอฝากครูบาอาจารย์ไปทบทวนอีกแล้วกัน
วัสการพราหมณ์ได้ฟังแค่นั้นกราบลาพุทธเจ้าข้าพระองค์มีจิตมากขอทูลลาพระเจ้าค่ะก็ไปรายงานพระเจ้าแผ่นดินอยากจะยึดแคว้นวัตถีทำยังไงส่งสปายไปสปายคือใครคือวัสการพราหมณ์ทำท่าทำทีว่าวัสการพราหมณ์นั้นจะคิดคดตรยศทั้งเขี่ยนทั้งตีจะประหารชีวิตทำให้พวกทหารวัตถีนั้นเห็นก็มีคนมาขอร้องมาคนมาบอกว่าวัสการพราหมณ์นี่เป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่ก็เลยได้เนรทิศวัสการพราหมณ์ก็ร้องห่มร้องไห้จากเขตแดนแคว้นนครเนี่ยเข้าไปจนกระทั่งถึงเขตวัตถีแคว้นวัตถีร้องห่มร้องไห้บ่นไปบอกว่าข้าพระเจ้าทำดีอย่างโน้นอย่างนี้แต่ต้องถูกเนรทิศต้องถูกทรมานอย่างโน้นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนั้นอยู่ในสายตาของเจ้าวัตถีทั้งหมดพวกเจ้าวัตถีเห็นเช่นนั้นก็สงสารบอกว่าวัสการพราหมณ์นี้เป็นพระเป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ต้องมาถูกคดีแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมก็เข้าทางกับมคธก็รับเข้าว่าราชการล็อกวัสการพราหมณ์เป็นผู้ที่มีความรู้พวกวัดทีก็เลยมอบตำแหน่งสอนหนังสือมอบตำแหน่งสอนหนังสือให้กับลูกหลานของชาววัดทีทีนี้โดยปกติพวกชาววัดทีนั้นจะเรียนรวมกันแต่วัสการพราหมณ์นั้นล็อกตัวเองเข้ามาแคว้นวัตถีนั้นมีจุดประสงค์ก็คือจะมาทำลายความสามัคคีมาทำลายความสามัคคีของชาววัตถีก็บอกว่าการเรียนรวมกันนั้นเป็นเรื่องยากควบคุมยากเอาอย่างนี้ขอให้เรียนเป็นตระกูลก็แล้วกันวันจันทร์เอาตระกูลนี้มาวันอังคารตระกูลนี้วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เอาตระกูลนี้มาสอนเป็นตระกูลเป็นตระกูลลูกหลานตระกูลนี้เรียนวันนี้พอได้โอกาสก็ยุโยงสินะยุโยงเมื่อวานนี้ตระกูลนั้นมันไหว้พวกเองนะมันด่าถึงโคตรเง่าพวกเองนะว่าพวกเองไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้พอวันต่อมาอีกตระกูลหนึ่งมาก็พูดเหมือนเดิมเลยนะพูดเหมือนเดิมทีนี้พอลูกหลานกลับไปบ้านก็ไปบอกพ่อบอกแม่บอกว่าพ่อไอ้ตระกูลนั้นมันว่าเราอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์บอกทั้งหมดที่มาเรียนกับวัสการพราหมณ์ไปพูดคำเดียวกันหมดเลยบอกว่าตระกูลโน้นตระกูลนี้มันด่ามันว่าเราไปมาจากที่เคยมีความสมัครสมานสามัคคีกันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันทะเลาะเบาะแว้งกันไม่อยากจะมองหน้ากันเคยประชุมกันเคยหมั่นประชุมกันเรื่องนี้ก็ไม่เอาแล้วประชุมกันทำไมไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไปมาพอพระเจ้าอัจฉาศัตรูรู้ว่าวัดชีแตกกันก็ยกทัพประชิดชายแดนยกทัพประชิดชายแดนกันพวกวัชชีก็ส่งสัญญาณเรียกประชุมก็เกี่ยงกันครับเกี่ยงกันก็ไปเองสิเองเก่ง
คนนั้นก็บอกว่าเองตระกูลนั้นมาเก่งก็ไปสิไปไปมามาต่างคนต่างเกี่ยงกันมคธก็เลยเข้าไปยึดแคว้นวัชีได้โดยที่ไม่ต้องเสือเนื้อเลือดใดๆทั้งสิ้นโดยปกติแคว้นวัชีเนี่ยทำอะไรก็จะทำร่วมกันคล้ายๆกันพุทธเจ้ายกย่องแคว้นวัชีว่าเป็นสวรรค์บนดินครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จไปแคว้นวัชีเห็นพวกเจ้าวัชีแต่ละตระกูลแต่ละกุตระกูลนั้นแต่งตัวถ้าตระกูลนี้เหลืองก็เหลืองทั้งหมดทุกอย่างเหลืองหมดตระกูลนี้แดงก็แดงทั้งหมดชุดก็ดับเขียวก็เขียวทั้งหมดพระเจ้าถามละว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงส์หรือเปล่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะถ้าใครอยากจะเห็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ให้มาดูพวกชาววัชีเพราะชาววัชีนั้นมีปกติแต่งเครื่องแต่งกายนั้นท่านบอกว่าเป็นไปในเซตเดียวกันตระกูลนี้ถ้าจะแต่งแดงก็แดงไปด้วยกันทั้งทุกอย่างแดงไปหมดท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงส์มาดูพวกวัชีในยุคโน้นสมัยโน้นแต่พอหลังจากที่พระเจ้าอาชาศัตรูเข้าไปยึดได้แล้วก็ไม่เหลือความเป็นสวรรค์บนดินต้องตกเป็นทาสนี่แหละข้อที่สี่ที่หนึ่งสำคัญคือข้อสอนเสียถ้าวัดใดนะครับวัดใดมีคนที่ชอบส่อเสียดคนที่ชอบยุยงส่งเสริมไม่แตกกันเนี่ยโอ้เจ้าวาดปวดหัววัดใดก็แล้วแต่จะเป็นพระเป็นโยมก็ตามแต่ว่านั่งอยู่ข้างหลังนี่ว่าเป็นน้องไม่ออกนอกคือที่ว่าเป็นหรอกคือที่บอกเรื่องนั่นเรื่องนี้เบาหลวงพ่อลังเถื่อหลวงพ่อเป็นบ่ได้เว้าอีหยังกันหลวงพ่อว่าให้มึงเด้อหลวงพ่อว่ามึงจังซั่นจังซี่ยุให้เขาตั้งหลวงพ่ออีกต่างหากลังเถื่อน่ะบ่ว่ามันลืมอันนี้ล่ะคือศีลนะครับคือศีลเพราะฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการประพฤติในการปฏิบัติในการดำรงชีพครับในการดำรงชีพถึงแม้บอกว่าบางคนบอกว่าโลกปัจจุบันนี้คนนับถือศาสนาน้อยคนที่ไม่มีศาสนานั้นมีมากไม่มีไม่เป็นไรไม่มีศาสนาไม่เป็นไรหลายคนก็บอกว่าเป็นวิกฤตของพระพุทธศาสนานะครับเป็นวิกฤตของพระพุทธศาสนาที่คนนับถือล้อมเริ่มลดลงอันนี้จริงเรื่องนี้ถ้าจะว่าไปแล้วไม่นับถือไม่เป็นไรแต่สิ่งที่สำคัญก็คือบุคคลนั้นจะต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมเพราะถ้าไม่นับถือศาสนาอย่าไปเบียดเบียนข่มเหงรังแกผู้อื่นอย่าไปปล้นไปจี้ไปทำร้ายผู้อื่นก็อยู่ในศีลห้าหรือถ้าไม่มีไม่นับถือศาสนาแต่มีจิตใจเอื้อเฟื้อมีจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันวัตถุสิ่งของที่ตัวเองมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่สังคมเพื่อประโยชน์แก่คนโน้นคนนี้
มันก็เท่ากับตัวเองมีศาสนานั่นแหละถึงแม้ว่าไม่ต้องมาสมาทานหรอกไม่ต้องมาเปล่งคำว่าเป็นพุทธังสรณังธัมมังสรณังสังฆังสรณังคัจฉามิหรอกหรือไม่ต้องไปเปล่งนับถือพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้หรอกแต่ขอให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามเพราะศีลธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสอนพวกเรามันอยู่คู่กับโลกเพียงแต่ว่าพระองค์ได้มาค้นพบแล้วก็นำมาชี้แจงมาแสดงมาเปิดเผยเพราะในชาดกหลายๆเรื่องนะครับในชาดกหลายๆเรื่องชาดกแต่ละเรื่องก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทั้งนั้นนั่นก็คือเป็นอดีตหรือว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าบางครั้งบางทีบางยุคบางสมัยไม่มีศาสนานะครับไม่มีศาสนาก็ได้ชาวบ้านนี่แหละที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตมาให้โอวาทให้ชาวบ้านได้ตั้งอยู่ในศีลกินอยู่ในธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสอนนี่เป็นธรรมะที่มีอยู่คู่โลกเป็นธรรมะที่มีอยู่แล้วแต่ว่าการที่มีศาสนานั้นจะทำให้คนเรานั้นไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตได้เร็วแต่เร็วจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออย่างนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาจุดมุ่งหมายของการดำเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนาคือไปสู่พระนิพพานการที่จะไปสู่พระนิพพานได้ตามหลักโอวาทปาติโมกข์นั่นคิดเอากับอะไรเองคิดฝันหวานไปนิพพานกับอะไรที่จะทำให้ไปพระนิพพานได้คืออะไรขันติปรมังตโปตีติขาต้องอาศัยความขยันความอดทนอาศัยความอดทนอดกั้นนี่คืออย่างพวกครูบาอาจารย์พวกไอ้เขานี่แหละมาประพฤติปฏิบัติก็ล้วนแล้วแต่อาศัยความอดทนอดกั้นถ้าบ่มีความอดทนเดินหอบกดหอบบาดไปแล้วหอบกดหอบบาดไปแล้วเพราะว่าลังเทือลังที่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็เคร่งระเบียบผู้ลังคนอดทนต่อโอวาทบ่ได้ไปแล้วหอบบาดไปพึ่งขึ้นปริวาสได้คืนเดียวอุ้มบาดพบกดไปแล้วเปิดอาลัยไอ้ครูบาอาจารย์อยู่จนจบโครงการแล้วอีก2มื้อก็จบเลยก็ต้องอนุโมทนานำในน้ำจิตน้ำใจถือว่าครูบาอาจารย์ได้มีความอดทนอดกลั้นซึ่งเขาก็บ่ฮู้ดอกว่าเขาสิไปฮอดจุดมุ่งหมายย่ำใดเพราะพุทธเจ้าบอกว่าสงสารเนี่ยมันหาเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่เจอเข้ามาจะใส่นางอยู่ละมุนก่อนสิมาเกิดอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้เข้ามาจะใส่แล้วเขาสิไปหอดจุดมุ่งหมายปลายทางมือใดก็บอกบ่ได้เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติแบบที่ครูบาอาจารย์แบบญาติโยมพอเขาแม่เขามาเฮ็ดนี่แหละเพิ่นบอกว่าเป็นทางตรงผู้เฒ่าโบราณเพิ่นยังสอนเด้อ
ขันสิเที่ยวทางเวิงเหิงนั่นมันสิคำมั่วแต่น้ำบักกว่ามันสิทราบคำทางนี่เขาเห็นทางในตรงนี้บักกว่าคืออย่างบักกว่าคือนั่นสิ่งนั่นสิ่งนี่โอเออยู่หันแล้วเที่ยวทางเวิงเหิงนั่นมันสิคำมั่วแต่น้ำบักกว่ามันสิทราบคำทางเป็นหลักทางเวิงกันหลวงพ่อเจ้าวาดอาจารย์ทาวรบนผ้าห้องเพชรนี่เนี่ยคือทางตรงคนละคนกับคนแล้วมวลอยู่ในบ้านคนอยู่วัดกับยกน้อป้องน้อยอยู่ในพุทโธอยู่ในทั้งในบ้านกับตุ้ม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 อยู่นั่นพวกตุ้มตุ้มแล้วนั่นแหละคือทางเบิกยังใครในบ้านวัดเฮ้าเนี่ยถือว่าวัดเป็นวัดป่าอยู่กลางธงไฮตรงหน้าบางมองว่าเป็นวัดป่าอยู่แต่วัดบ้านเนี่ยล้อมหมดเลยแต่ก่อนก็บอกว่าวัดป่าอยู่ทุกมือนี่วัดถึกจับเป็นโตประกันเลยหมดอันนี้ก็คือพวกเรามาทำทางให้มันตรงเดินตรงทางเพื่อที่จะย่นระยะทางให้มันสั้นลงสั้นลงตัดทางที่เราจะเดินในสงสารให้มันสั้นลงเราไม่ได้ไปติดอยู่กับสิ่งโน้นสิ่งนี้โอเออยู่กับสิ่งโน้นสิ่งนี้เรามาทำในทางที่มันตรงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเอกายโนภิกขุภิกขเวทางเส้นนี้เป็นทางตรงไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อความหมดจดเพื่อความบริสุทธิ์วันนี้ได้ใช้เวลามาก็คงสมควรแก่เวลาก็ขออ้างอิงเอาคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลที่คณะสงฆ์พระวิปัสสนาจารย์พระมานัตตะตลอดถึงบุญกุศลที่คณะญาติโยมพ่อขาวแม่ขาวได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพระวัปปัจจัยหนุนนำอำนวยใจให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบรรยายขยายความในงานปฏิบัติธรรมณวัดป่าสันติธรรมแห่งนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้